แล้วแบบนี้ตอนนี้ส่องกันแล้วนะคะว่าใครจะมานั่งเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแทนร้อยเอกธรรมนัสก็มีชื่อของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเหมือนกันนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปถามเหมือนกันคุณสมศักดิ์บอกว่าไม่ค่อยอยากจะเป็นนะคะในตำแหน่งของเลขาพรรคพลังประชารัฐเนี่ยโดยบอกว่าก็มีคนที่เหมาะสมแล้วก็อยากเป็นอยู่แล้วนะคุณผู้ชมเดากันด้วยนะคะว่าจะเป็นใครแล้วก็เชื่อว่าการขับร้อยเอกธรรมนัสพร้อม21ส.ส.พ้นพรรคเนี่ยทำเสถียรภาพของรัฐบาลแข็งแกร่งขึ้นนะคะหากจัดการปัญหาได้แล้วก็ยังติติงด้วยว่าเล่นการเมืองมีการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีกันเนี่ยมันดูไม่ดีค่ะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะวันนี้ก็พูดถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐที่มีมติขับนะคะทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาเลขาธิการพรรคแล้วก็ส.ส.อีก20คนออกจากพรรคโดยบอกว่าเมื่อวันที่19มกราคมเนี่ยตนเองไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวนะคะเพราะว่าติดภารกิจอื่นอยู่แต่ว่าเห็นข่าวจากสื่อระบุว่ามีการขับ21ส.ส.หนึ่งในนั้นก็มีร้อยเอกธรรมนัสก็คงเป็นแนวทางที่อาจจะพูดคุยทำความเข้าใจกันและผลออกมาเป็นแบบนั้นซึ่งตนเองเนี่ยไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องที่ทะเลาะและถือว่าพรรคได้จัดการกับปัญหาภายในจบแล้วทั้งนี้เรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องดีนะคะคุณสมศักดิ์ว่าอย่างนั้นเพราะว่าในเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลเนี่ยอาจจะแข็งแกร่งขึ้นถ้าจัดการกับปัญหาได้อย่างเรียบร้อยจัดระเบียบได้เพราะว่าการเมืองคือการแบ่งปันอำนาจบริหารผลประโยชน์ส่วนรวมเมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าจะได้เป็นเลขาธิการพรรคคนต่อไปนะคะคุณสมศักดิ์บอกว่าส่วนตัวไม่ค่อยอยากจะเป็นเลยนะคะแล้วก็มีหลายคนนะคะที่เป็นได้และอยากเป็นซึ่งคนที่จะมาเป็นเลขาธิการพรรคคนต่อไปเนี่ยจะต้องเข้าใจรัฐบาลเข้าใจพรรคและเข้ากับหัวหน้าพรรคได้ด้วยแต่ไม่อย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของคุณสมศักดิ์เนี่ยคิดว่าเลขาธิการพรรคนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นโควต้าของกลุ่มสามมิตรก็ได้ส่วนจะให้นายอนุชานาคาสายกลับมาเป็นเลขาธิการพรรคอีกรอบหรือไม่นั้นเนี่ยคุณสมศักดิ์บอกว่าตอบแทนกันไม่ได้นะคะคงจะต้องไปถามเจ้าตัวเอง ถามต่อถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะต้องการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีหรือไม่คุณสมศักดิ์บอกว่าก็เป็นเรื่องของการเมืองหากเน้นเรื่องนั้นมากๆเนี่ยคงดูไม่ดีซึ่งขอให้ดูภาพรวมกันต่อไปแล้วก็ถามต่ออีกนะคะว่ามีการประเมินหรือไม่ว่าจะมีการเบียดบังเก้าอี้ของพรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะเก้าอี้ของรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยนะคะคุณสมศักดิ์บอกว่ายังไม่ถึงเวลานั้นต้องให้เขาคุยกันไปก่อนอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นค่ะทีนี้มาดูทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะหลังจากที่เกิดประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยกับการขับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกจากพรรคไปเนี่ยนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้นะคะท่านบอกว่ากรณีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยานะคะที่ถูกกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐขับพ้นจากพรรคเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคตนเองไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะเป็นเรื่องของพรรคดำเนินการเชื่อว่าเป็นการต้องการทำให้สถานการณ์ปกติให้มากที่สุดโดยทุกอย่างขึ้นอยู่กับประชาชนที่ต้องมองว่าใครเป็นอย่างไรดังนั้นขอให้ติดตามพฤติกรรมของแต่ละคนด้วยตนเองเนี่ยไม่ได้กล่าวว่าใครดีไม่ดีแต่พฤติกรรมจะเป็นตัวกำหนดและให้ประชาชนคัดกรองในการเลือกตั้งครั้งต่อไปท่านนายกยืนยันว่าตนเองไม่ได้คิดจะดำเนินการในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีหรือว่ายุบสภาอะไรต่างๆเลยนะคะโดยเฉพาะขณะนี้กฎหมายก็ยังไม่เรียบร้อยจึงอย่าเอาทุกอย่างมาตีกันหมดนะคะตีรวมกันหมดท่านนายกบอกว่าไม่ใช่คนที่จะพูดว่ารักใครชอบใครหลายอย่างเนี่ยต้องเก็บไว้กับตัวแต่อย่างไรก็ตามขอบคุณประชาชนค่ะที่เชื่อมั่นแล้วก็เชื่อถือที่ผ่านมาตนเองก็มีการวางอนาคตไว้พอสมควรแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาที่หมักหมมเป็นภาระของตนที่ทำให้การทำงานใหม่ๆออกมาได้ช้าโดยต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่และข้าราชการด้วยตนเองเนี่ยเข้าไปลงรายละเอียดในทุกเรื่องอะไรที่ติดขัดตรงไหนก็พร้อมสั่งการเพิ่มเติมนะคะไม่เคยว่างเว้นจากการทำงานเลยนะคะเมื่อถามย้ำว่าสรุปแล้วเนี่ยชัดเจนใช่หรือไม่คะท่านว่าจะไม่ปรับครม.ในช่วงนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามนี้นะคะท่านก็เลี่ยงไปเลยค่ะแต่ดูเหมือนว่าผลจากสถานการณ์ครั้งนี้นะคะจะทำให้พลังประชารัฐตอนนี้เริ่มระส่ำหนักนะเพราะว่าล่าสุดค่ะพี่แอนโดนพลังดูดนะคะโดนพลังดูดจากพรรคของคุณสมคิดกับสี่กุมารตอนนี้ดูดแหลกนะใช้สัมพันธ์ใหม่เลยใช้สัมพันธภาพเก่าความเนื้อหอมเนี่ยนะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะ
ทั้งดูดทั้งดึงนะกลุ่มคุณปื้มกับกวนกำแพงเพชรของวราเทพเนี่ยเรียกว่าตอนนี้พลังประชารัฐเองนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่มากๆเลยนะคะแหล่งข่าวจากบรรดานักการเมืองผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทยที่มีกลุ่มสีกุมารเป็นแกนนำเนี่ยเปิดเผยความเคลื่อนไหวนะคะในการเตรียมการเลือกตั้งบอกว่าจนถึงขณะนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าจะมีกลุ่มการเมืองย้ายมาพรรคสร้างอนาคตไทยอีกหลายกลุ่มด้วยกันโดยเฉพาะกลุ่มที่เคยอยู่กับพรรคไทยรักไทยแล้วก็พรรคเพื่อไทยที่คุ้นเคยกับนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการสร้างพรรคอนาคตไทยแล้วก็เบื้องต้นเท่าที่มีการพูดคุยกันมีกลุ่มที่มีการพูดคุยกันแล้วแล้วก็จะย้ายนะคะเตรียมหอบผ้าหอบผ่อนเนี่ยจะย้ายไปอยู่กับพรรคสร้างอนาคตไทยก็คือกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้นะกลุ่มนี้คือกลุ่มคุณปื้มชลบุรีโอ้โหเรียกว่ากลุ่มระดับพลังแม่เหล็กกับพี่แอนตอนนี้เริ่มไหลออกแล้วนะคือจริงๆเนี่ยที่กลุ่มร้อยเอกธรรมนัสขนออกไป20คนนี่ก็โอ้โหเยอะแล้วนะใช่เยอะแล้วนะแล้วนี่กลุ่มคุณปื้มนะกลุ่มคุณวราเทพอีกนะเขาบอกว่ากลุ่มคุณปื้มของนายสนธยาคุณปื้มนายกเมืองพัทยาพี่ชายนายอิทธิพลคุณปื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโดยระยะหลังเนี่ยนะคะกลุ่มคุณปื้มก็มีความขัดแย้งกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็เป็นส.ส.ชลบุรีแม้นายสุชาติจะเคยเป็นลูกทีมนายสนธยามาก่อนแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยนายสุชาติแยกตัวออกไปแล้วก็เกิดปัญหาขัดแย้งกันในระดับพื้นที่ทำให้นายสนธยาเนี่ยไม่พอใจอย่างมากนะคะจนประกาศแยกทางกับนายสุชาติแล้วก็มีข่าวว่าเตรียมมาอยู่กับนายสมคิดที่พักสร้างอนาคตไทยด้วยนอกจากนี้กลุ่มกำแพงเพชรของนายวราเทพรัตนากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่สนิทสนมกับคุณสมคิดมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยเนี่ยนะคะก็เตรียมจะนำกลุ่มกำแพงเพชรเนี่ยไปอยู่กับอนาคตไทยด้วยเช่นกันแล้วมันจะเหลือใครเนี่ยพี่แอนดูแล้วมันจะเหลือใครคะเนี่ยนะค่ะเหลือแต่ลุงป้อมเฝ้าพักอยู่หรือเปล่านะรายงานข่าวจากพรรคสร้างอนาคตไทยระบุอีกว่านอกจากนี้ยังมีอีกไม่ได้หมดแค่นี้นะยังมีกลุ่มใหญ่ของนครปฐมของบ้านสะสมทรัพย์ไงนายพเดิมชัยสะสมทรัพย์ส.ส.นครปฐมพรรคชาติไทยพัฒนาและเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็จะนำกลุ่มนครปฐมเนี่ย ออกจากนะชาติไทยพัฒนามาอยู่กับพรรคสร้างอนาคตไทยด้วยเช่นกันรวมถึงยังมีนักการเมืองอีกหลายคนทีเดียวที่มีการติดต่อพูดคุยกับกลุ่มสีกุมารก็คือนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะคะแล้วก็นายสมคิดแล้วนะก็พูดคุยกันว่าจะย้ายมานะคะมาซบสร้างอนาคตไทยด้วยเช่นกันเช่นนายวิราชจันทร์พิทักษ์อดีตส.ส.กทม.หลายสมัยของประชาธิปัตย์ที่จะเป็นตัวหลักที่จะให้พรรคเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าจะเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนนะคะพรรคสร้างอนาคตไทยอีกคนนึงโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดซื้อขายนักการเมืองเนี่ยคือมันมีความเคลื่อนไหวยิ่งกว่าตลาดซื้อขายนักเตะตอนนี้ที่จะรอไปเพราะว่าโควิดนะแต่ตลาดนักการเมืองกลับมาคึกคักจากเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมนัสเอฟเฟกต์นั่นแหละโอ้โหหลายมิติมากนะคะต้องตามกันแล้วก็มีการคาดการณ์กันไปด้วยนะแม้ว่าท่านนายกเนี่ยจะยืนยันแล้วแหละว่าไม่ปรับครม.ไม่ยุบสภาแต่มีการคาดการณ์ออกมาน้องเอ๋บอกให้จับตาไปเลยนะคะว่าพฤษภาถึงกรกฎาคมนี้เนี่ยยังไงก็ตามต้องมีการชิงหนียุบสภาอย่างแน่นอนเรื่องนี้คาดการโดยนายสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยนะคะในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านนะคะโดยบอกว่าการประชุมสภาสมัยสามัญที่เหลืออีก5อาทิตย์รัฐบาลเนี่ยคงไม่กล้าเสนอกฎหมายสำคัญอย่างเช่นกฎหมายการเงินนะคะที่จะเข้าสู่สภาแน่นอนเพราะหากมีปัญหาเนี่ยนายกต้องรับผิดชอบประกอบกับมือในสภาเสียงฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็คงไม่เพียงพอนะคะฝ่ายรัฐบาลคงประคองสถานการณ์ไปจนถึงวันปิดประชุมสภาก็คือ28กุมภาพันธ์เมื่อปิดประชุมสภาในสมัยหน้าตั้งแต่1พฤษภาคมเป็นต้นไปก็ยังไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเอาอย่างไรเพราะในสมัยประชุมหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านเขาบอกว่าจะยื่นยติเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะดังนั้นระหว่างสมัยการประชุมก็คือพฤษภาคมถึงกรกฎาคมเนี่ยหากพลเอกประยุทธ์รู้ว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นอภิปรายวันไหน
บอกว่าอาจจะชิงยุบสภาก่อนก็ได้วันนี้พลเอกประยุทธ์อยู่ในภาวะเสือติดจั่นแล้วถูกบีบจากฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเองค่ะ